ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News ค่ะกับช่วงนี้นะคะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสรนันท์เขื่อนเพชรสุขสุดท้ายของเดือนมีนาคมเรามาส่งท้ายกับประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเราน่าจะได้ยินประโยคแบบนี้มาค่อนข้างนานพอสมควรนะคะกับคำว่าเราจะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นกับดักของประเทศรายได้ปานกลางหรืออีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือ Middle Income Trap นั่นเองค่ะคำนี้กลายเป็นคำศัพท์ทางสายเศรษฐศาสตร์แล้วก็การพัฒนาที่เริ่มคุ้นหูกันมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะที่มาที่ไปของคำดังกล่าวนี้เป็นมาอย่างไรคะวันนี้คุณสรนันท์เขื่อนเพชรเนี่ยจะพาเราทั้งสองคนรวมถึงคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักแล้วก็ทราบถึงรายละเอียดพร้อมกันนี้ก็จะเป็นการเปิดเผยถึงแนวทางในการนำพาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ประเทศปานกลางเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างติดตามรายละเอียดต่างๆได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์เช่นเคยนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินผู้นำประเทศของเราได้พูดคุยถึงเรื่องราวของประเทศไทยในปัจจุบันนี้กำลังติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางนะครับหรือว่า Middle Income Trap นะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆในกล่าวนี้หลายๆคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าเจ้ากับดักรายได้ปานกลางที่ประเทศไทยของเรากำลังติดกับดักอยู่นี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรวันนี้เจาะเด่นประเด็นวิทย์มีคำตอบไปชมพร้อมๆกันครับคำว่ากับดักประเทศรายได้ปานกลางหรือ Middle Income Trap กลายเป็นคำศัพท์ทางสายเศรษฐศาสตร์การพัฒนาที่เริ่มคุ้นหูมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีให้หลังเหตุเพราะองค์กรทางด้านการเงินของนานาชาติ2แห่งคือธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียได้ออกมาเตือนประเทศกำลังพัฒนาหน้าใหม่โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้ระวังกับสภาวะกับดักในลักษณะนี้โดยประเทศในเอเชียที่สามารถผงาดตัวจากประเทศรายได้ปานกลางขึ้นมาเป็นประเทศฐานะร่ำรวยหลุดพ้นจากกับดักได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีและฮ่องกงที่ได้ใช้ยุทธศาสตร์อิงอยู่บนอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาเกี่ยวข้องครับส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาหน้าใหม่ของเอเชียที่เริ่มถีบตัวจากฐานะยากจนได้แต่ยังมีฐานะปานกลางและยังไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ทำเนียบประเทศร่ำรวยก็ได้แก่จีนมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยของเราเป็นต้นครับซึ่งถ้าเวลาผ่านไประยะหนึ่งและประเทศเหล่านี้ยังไม่สามารถปรับฐานะของตัวเองได้แถมยังเจอประเทศหน้าใหม่อย่างเวียดนามกัมพูชาลาวที่เร่งตัวขึ้นมาเองเป็นคู่แข่งก็จะถือได้ว่าเป็นประเทศที่ติดกับดักตามนิยาม Middle Income Trap นั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับแนวทางในการนำพาประเทศไทยของเราไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าถือเป็นหนึ่งนโยบายของทางรัฐบาลนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือประชาชนอย่างเราก็น่าจะเป็นหนึ่งกำลังสำคัญที่จะนำพาประเทศของเรานั้นผ่านกับดักรายได้ปานกลางรวมถึงนำพาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ครับกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณคุณสรนันท์เขื่อนเพชรนะคะเรียกได้ว่าสกู๊ปวันนี้มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะกับคำว่า Middle Income Trap เราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์แบบนี้ไปได้อย่างไรทุกภาคส่วนคงจะต้องร่วมมือแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจแล้วก็ให้สภาพหรือว่าคุณภาพสังคม คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยก้าวข้ามผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของ Most News หมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามเรา2คนพร้อมทีมข่าว Most New ในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ